สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะซีดมากหลายเป็นอะไรเรานะก็วันนี้ค่ะชุดตัวมาได้ซีดมากแล้วก็เข้ากับข่าวแรกเหรอใช่แล้วค่ะแต่งตัวให้เข้ากับตั้งใจนะให้เข้ากับข่าวแรกนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับ2สาวรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะน้องมุกแล้วก็น้องโมนะคะเจ้าของธุรกิจผักผลไม้ออร์แกนิกค่ะน้องๆทั้ง2คนนะคะคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมากๆมาขายให้กับลูกค้าในกรุงเทพค่ะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรถพุ่มพวงนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาไม่ได้ไปรับสินค้าจากตลาดใหญ่ๆมาตามปกติแต่การที่เขาจะรับสินค้าแต่ละชนิดมาขายเนี่ยเขาต้องบุกไปถึงสวนของเกษตรกรเลยเอ๊ะทำไมเขาต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับตั้งนะครับที่มาที่ไปของไอเดียแบบนี้น้องมุกเอามาจากไหนเราอยากมอบความรักให้กับคนกินคนปลูกแล้วก็รักโลกด้วยค่ะเท่าที่ผมสังเกตนะครับน้องมุกมันจะมีป้าย GAP ด้วยแล้วก็แบบที่ไม่มีป้ายด้วยอันนี้คืออะไรครับอธิบายหน่อยคืออย่างแรกเลยเราจะมีในเรื่องของออร์แกนิก GAP แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นช้อยที่เราก็คือเกรดธรรมดาทั่วไปเพราะว่าอะไรเราอยากเพิ่มความหลากหลายไอเดียทั้งหมดทั้งมวลของ Happy Closer ค่ะคือเราพยายามที่จะหาวิธีว่าจะทำยังไงให้เราสามารถลดอุณหภูมิของโลกได้ค่ะทีนี้เราก็เลยมาเริ่มคิดว่ามันคือการที่เราทำให้ระบบอาหารมันถูกสร้างโดยการทำเกษตรที่ยั่งยืนออร์แกนิกเป็นส่วนหนึ่งคือหลังจากที่เราได้รู้จักน้องโมน้องมุกอะครับเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างครับแตกต่างกันเยอะมากเลยครับก่อนนี่เรื่องของพ่อไหนปีนครั้งหนึ่งแต่ปลูกผักนี้อาทิตย์ละครั้งหนึ่งใช้ต้องทุนน้อยด้วยไม่ใช้สารเคมีด้วยครับทำไมเราถึงเลือกเกษตรกรที่เป็นรายย่อยอะครับถ้าเราสามารถเชื่อมต่อเกษตรกรรายย่อยกับตลาดนี้ได้โดยตรงเนี่ยจะทำให้1คือเราสามารถตั้งราคาที่มันแฟร์ได้2คือเราสามารถทำให้เขาขายกับตลาดที่สามารถเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาทำได้จริงๆอะค่ะสำหรับน้องโมน้องมุกเนี่ยเวลาเขามารับซื้อเนี่ยเขามีวิธีเลือกของเขายังไงบ้างก็คือจะไม่ใช่แบบเกรด A ทั้งหมดมีลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างปะปนกันไปอาจจะรูปทรงทางกายภาพไม่สวยแต่ว่าคุณภาพข้างในก็ยังดีอยู่ซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เนี่ยจะคัดเอาแต่สวยๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นภาระของเกษตรกรที่จะต้องเอาไปหาที่ขายหรือไม่ก็ทิ้งเคยมีคนมาถามไหมว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้จริงไหมครับสองคนทำยังไงก็ทำไม่ได้การที่จะเปลี่ยนระบบอาหารนะคะมันต้องทำกันทั้งโลกถึงมันจะทำได้เราคิดว่าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนอื่นอยากทำกับเรามากกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันหลายๆคนที่มีไฟในการที่จะทำเนี่ยเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันตอบโจทย์และสามารถทำธุรกิจทำให้เขาได้อยู่รอดได้ด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆคนสนใจอยากจะมาทำธุรกิจที่เป็นในการซัพพอร์ตในด้านของสังคมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งของผู้ประกอบการนะครับคุณผู้ชมที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตแล้วก็การบริโภคของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดเรารู้ที่มาโดยเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้ว่าเขาปลูกกันแบบไหนโตขึ้นมายังไงเราก็จะสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพแล้วก็ความสะอาดนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองซึ่งก็ทำให้มีเวลาทำอาหารกินเองมากยิ่งขึ้นนะคะและด้วยความที่เราทำอาหารกินเองมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะสังเกตเลยนะคะว่าน้ำมันเนี่ยที่ใช้นะคะหมดเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่อยากจะฝากไว้ค่ะในการเลือกใช้น้ำมันเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมด้วยเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนลืมคิดครับคุณผู้ชมมีน้ำมันที่บ้านขวดแบบไหนก็ใช้กันแบบนั้นทั้งผัดทั้งทอดใช้น้ำมันชนิดเดียวกันเอ๊ะแบบนี้ทำได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ครับเราต้องเลือกให้ถูกต้องกับชนิดของอาหารด้วยนะครับดังนั้นวิธีการเลือกต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับดูครับผมสรุปแบบกว้างๆคร่าวๆก่อนนะครับว่าน้ำมันที่ประกอบอาหารเนี่ยนะครับผมแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วกันครับ1คือเอาไว้คลุกเป็นประเภทที่ไม่ต้องไปโดนความร้อนเยอะครับ2คือประเภทเหมาะกับการผัดอาจจะโดนร้อนได้แต่แวบเดียวแล้วก็3คือทอดหรือดีฟรายนะครับคือโดนความร้อนสูงๆแช่อาหารก็กรอบเลยนะครับซึ่งไอ้3ประเภทนี้ครับคุณก็ต้องไปดูการประกอบอาหารของคุณว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกน้ำมันที่เหมาะกับการประกอบอาหารแบบนั้นโดยที่เวลาไปอ่านฉลากถ้าสมมุติว่าแบบคลุกเคล้าครับก็คือเจ้า
น้ำมันมะกอกใช่ไหมครับหรือมีน้ำมันชนิดอื่นไหมครับน้ำมันมะกอกเหมาะสมที่สุดค่ะมันก็จะมีบ้างน้ำมันงาแต่ว่าโดยเทแล้วน้ำมันมะกอกเหมือนที่บอกไปก็คือมันจะมีสารอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเซลล์อะค่ะแล้วถ้าสำหรับผัดนะครับอาจารย์แนะนำอันไหนครับค่ะถ้าเป็นผัดนะคะก็คือเลือกอันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนประกอบนะคะทีนี้ถ้าเราดูฉลากเนี่ยเขาก็จะเขียน2 อย่างก็คือไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวกับไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งคำว่าหลายตำแหน่งก็คือไอ้มีอิ่มตัวก็คือไอ้คู่ๆที่เราเคยคุยกันไปถูกไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามี2ขวดอันที่มีหลายตำแหน่งเยอะๆเราก็เอาอีกขวดนึงที่มีหลายตำแหน่งน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มีหลายตำแหน่งเยอะๆเวลาเราทอดไปหรือเราใช้ความร้อนเกิดสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสภาพได้ง่ายกว่าค่ะแล้วน้ำมันอะไรบ้างครับที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ผัดดีก็จะมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันนะคะที่จะเหมาะสำหรับการผัดโดยใช้ไฟปานกลางนะคะสุดท้ายครับสำหรับการทอดอาจารย์แนะนำน้ำมันอะไรบ้างครับถ้าเป็นกลุ่มของเราขอแนะนำพืชมากกว่าของสัตว์ในเรื่องของความหอมเนาะแต่ว่าสัตว์เนี้ยก็คือนานๆทานทีนะคะเพื่อความปลอดภัยกับร่างกายเพราะว่าเขามีคอเลสเตอรอลเป็นของแถมแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราจะแนะนำเรื่องของพืชเนี่ยก็จะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มค่ะเพราะว่าเขาปีอิ่มตัวเป็นส่วนประกอบอยู่ครับให้เขาคงทนต่อการทอดสามารถทอดได้ระยะเวลานานๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าอาหารเนี่ยเราต้องการการสุกบางทีมันต้องใช้เวลานานกว่าที่เราจะทอดเสร็จบางทีมันเกิดการเสียสภาพน้ำมันพวกนี้จะมีความคงทนมากกว่าค่ะแต่อย่าลืมนะครับอย่าทอดเขาหลายรอบอนุญาตให้ทอดซ้ำสักกี่รอบครับคือเอาเต็มที่เลยสักประมาณ3อะค่ะ3ก็น่าจะดีแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาหารแบบไหนด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าอาหารแห้งๆแล้วมีน้ำน้อยเนี่ยอาจจะทอดได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะสังเกตตัวน้ำมันที่เราใช้ทอดสังเกตอย่างไรเช่นเวลาทอดแล้วเนี่ยควันขึ้นเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยเริ่มละควันขมงแบบนั้นเราเริ่มเป็นสัญญาณบอกแล้วมันเกิดการเปลี่ยนสภาพหรืออีกอันคือดูสีอย่างนี้สีเคยใสสีเริ่มมีความค้ำขึ้น อีกอย่างนึงเลยที่หลอกกันไม่ได้เลยคือความเหนียวหรือความข้นหนืดนะคะก็คือดูว่าอุ๊ยมันดูหนืดหนืดนะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเถอะอันนี้สำหรับเวลาคุณออกไปนอกบ้านแล้วไปกินที่อื่นคืออยู่ในบ้านเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยอันนี้เราทอดมาแล้ว2รอบเลิกใช้ได้แต่พอไปข้างนอกเราอาจจะไม่รู้จะไปถามเจ้าของร้านก็เกรงใจเขาเราดูที่สีความข้นหนืดหรือว่าดูที่ควันว่าออกมาแล้วก็แอบชะโงกดูที่กระทะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมครับนอกจากจะเลือกน้ำมันให้เหมาะกับวิธีการประกอบอาหารแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการสลับการใช้น้ำมันบ้างด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าอย่างเช่นเดือนนี้ครับเราอาจจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดใช่ไหมเจนน่าเดือนหน้าอาจจะสลับเป็นน้ำมันดำข้าวก็ได้ครับเพราะว่าการที่เราใช้น้ำมันซ้ำเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดสารตกค้างรวมถึงกรดไขมันส่วนเกินที่เราอาจจะได้รับมากเกินไปด้วยครับใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์กับร่างกายของเราเนาะสิ่งที่สำคัญคือบริโภคมากเกินไปหรือว่าซ้ำๆกันมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกันเนาะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะและสามารถรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะฝากโซเชียลมีเดียของเราด้วยครับคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะครับ facebook.com/altvc youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันได้ผ่านทาง LINE @altvc และถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อความแนะนำติชมรายการกันอีเมลมาหากันได้เลยครับ haveanewsday@altv.tv วันนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ